่อมาสวัสดีท่านครับก็คงฟังใครรู้เรื่องฟังใครรู้เรื่องก็จะดีลาบแสบปากครับวันนี้ก็จะดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดาวจะมาดูแล้วได้พบกับท่านอีกครั้งหนึ่งตัวเป็นการได้พบปะเพื่อนในการที่เราคุ้นเคยนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราสถานการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าดีแล้วนะดูเต็มทุกท่านหลายท่านอาจจะเคยพูดกันมาหลายรูปแบบแล้วนะครับโดยผู้ยิ่งในพีเอสเอ็มบีซีแรกของคุณพีเอสเอ็มบีซีต้อนรับผมในฐานะที่ผู้บริหารด้านงานของคุณนะครับระหว่างการเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเป็นพิเศษเราได้มีการหารือกันในเรื่องแนวทางกับเพื่อนความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยที่มีการหาภูมิคุ้มกันการสร้างภูมิคุ้มกันต่อที่ต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาตัวนี้นะครับได้มีการพูดคุยหารือกันในวงเอแบ็กด้วยในด้วยทั้งหมดนะครับรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเป็นความร่วมมือและหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชนนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นรัฐบาลไม่สามารถจะทำได้โดยแต่เพียงลำพังนะครับไทยต่อไปก่อนจะเข้าวาระต่อไปผมจะแนะนำนะครับรัฐบาลไทยวันนี้ก็เลือกผมนะครับผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจนะครับต่อไปท่านเลขาท่านเซย์นะครับต่อไปท่านสารกระทรวงต่างประเทศต่อไปวายที่ปรึกษาพิเศษสำนักงาน EC ครับ EC ต่อไปฮะก็จะเชิญท่านเสนาผู้นะครับสำนักงานประจำประเทศไทยกล่าวนะครับเชิญครับThe same Prime Minister, the relationship between the United States and Thailand is now very, very long-standing. Next year we will celebrate 190 years of our diplomatic relations, and we look forward to taking our relationship to a new level. I often compare the relationship between Thailand and the United States to a tapestry.Many parts to it, of course, whether it's government to government, university to university, people to people. But crucially, it's business to business as well. And I think that the work that we have done together over the years, that our companies, our businesses, through trade and investment, what we have done is raised the prosperity of both our countries.And I look forward in the coming days, we look forward to building on the work that Thailand did next year, post year program. Mr. Prime Minister, I think we should perhaps allow Ambassador Osia. Hello, Mr. Prime Minister. Thank you very much.Thank you very much. Thank you for the opportunity.